ความเป็นม้าก็คือเริ่มแรกก็จากเกษียณม้าก็ไปทำงานนอกไปทำงานที่สหรัฐอเมริกาที่นี่ตัวเองก็คือเป็นภูมิแพ้ก็แบบเอ๊ก็เลยมาบ้านมาดูว่ารายการของซุปเปอร์เชงเป็นก็มีรายการอย่างดีๆหลายๆอย่างนะเพราะว่าสมาชิกของเปิ้นเปิ้นจะแชร์ประสบการณ์ว่าทำโน่นทำนี่มักโน่นมักนี่มีประโยชน์ก็เลยว่ามาคิดดูตอนนั้นป้าเชงเปิ้นถูกกล่าวหาถูกยับกินเนาะก็เลยมาคิดมาวิเคราะห์ดูว่าเปิ้นต้องดีแน่นอนเปิ้นถึงต้องถูกกล่าวหาถ้ามันแบบนี้เปิ้นต้องมาถูกกล่าวหาตอนนั้นมาคิดว่าเขาต้องทำให้ได้บอกแบบอยากจะให้ดีที่สุดเลยมันต้องดีแน่นอนที่นี่ก็เลยทำเพราะว่าปีทำมาได้สัก6เดือนมีปีสาวก็เกิดเป็นกระดูกพรุนเอาเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆหลังจากมาได้6เดือนก็คือปีสาวกินมีอาการดีขึ้นจะมาได้ไปหาหมอทันเลยหลังจากนั้นก็ทำมาเรื่อยๆจนเส้นนิสัยว่าทำดูทีวีเป็นประจำล่าหาความรู้เพิ่มเติมไปหาซื้อหนังสือเกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆเอามาดูมาหนึ่งแบบอันผลไม้ใดสรรพคุณอันใดดีเขาก็เอามามากๆเส้นแม่เขาบอกให้หมู่ประชาชนเพื่อนบ้านรอบบ้านให้มาชิมดูก็มีคนกินแล้วก็มีอาการดีรู้สึกว่ากินแล้วยังว่ามาขำป้อมกินแล้วก็แก้วัดแก้ไอแก้เจ็บคอแก้อย่างหายดีกันเลยมีคนสมาชิกมักตัวจัดหลายคนรวมกันประมาณ10กว่าคนมักแบบบ้านนะแต่ช่วงนี้ก็เลยหาทุนบ้างคือแบบเขาลงทุนไปเยอะเขาก็อยากได้คืนเขาก็เอามารวมกันที่มักได้3ผีเท่ากับเอามารวมกันแล้วก็เอาเขียนว่าสมุนไพรรวมก็มีประชาชนหรือว่าพวกชาวมักทั้งหลายที่มักกำลังเริ่มมักเป็นกับมักซื้อไปกินแล้วก็มันก็มีอาการดีขึ้นมีหายบางก็มีโรคบางก็มีก็หายมันกับปากต่อปากกันเลยแบบยังคนที่อยู่เป็นอยู่ดอยสะเก็ดเป็นก็เอาไปกินเป็นของนี้ดีอย่างว่าเกี่ยวกับพวกกดไหลย้อนเบาหวานอย่างวันนี้เปิดเกาะหายเปิดกับกับมาซื้อแบบเอาเยอะๆเอาระดับถึง10กล่องผลิตภัณฑ์ของปีนี้จะมีทุกชนิดอันสมุนไพรไทยจีนทุกชนิดจะสรรหามามีร้อยกว่าชนิดมีมากมายเลยของไทยเฮาที่อยู่ในบ้านนี่เนี่ยของพื้นบ้านอย่างทุกชนิดจะไปค้นคว้าหามามีร้อยกว่าตัวทุกวันนี้ก็พยายามหาทำไปเรื่อยๆแต่ที่ทำนี่โดยมากจะทำตามฤดูกาลของผลไม้อย่างว่าเทศกาลนี่ลิ้นจี่ออกเขาก็เริ่มมากลิ้นจี่หลังจากลิ้นจี่ก็มีลำไยจะออกมาหลังจากนั้นจะมีมังคุดหลายๆอย่างโดยมากจะไปซื้อที่ตลาดโชคเจริญที่เชียงรายมันเป็นตลาดขายส่งจะมีผลไม้นานาเยอะแยะก็เลยดูต่างเลือกแต่ทีนี้จะบัดใจผลไม้ตีเน่างอมจะใจของดีๆทั้งนั้นเลยของดีติดกินได้ทุกชนิด